อย่าขับซิ่งนะครับถนนปลอดภัยสวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปดูตัวอย่างการร่วมกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนแบบประชารัฐที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะสี่แยกตะโลฮาลอเคยเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งเนื่องจากถนนแคบและเป็นสี่แยกวัดใจไม่มีสัญญาณไฟจราจรชาวบ้านในพื้นที่ได้เสนอปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันหาแนวทางป้องกันอุบัติเหตุโดยแขวงทางหลวงยะลาได้สร้างถนนใหม่เป็นสี่แยกที่มีวงเวียนขยายผิวจราจรและติดตั้งเสาไฟฟ้าเพิ่มแสงสว่างพอมีวงเวียนแล้วเนี่ยทำให้การสัญจรไปมาคล่องตัวขึ้นนะครับอุบัติเหตุลดลงครับได้ร่วมกันสร้างจิตสำนึกมีวินัยในการขับรถมีน้ำใจในการขับรถนะครับเราทุกคนสามารถที่จะลดความสูญเสียก็ขอให้ทุกคนได้ช่วยกันนะครับสนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด